ยางแบบไหนไม่ควรใช้ต่อยางรถเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่เปรียบเสมือนรองเท้าของรถหากอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ย่อมช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นจึงต้องดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษแต่ในทางกลับกันหากยางเสื่อมสภาพหรือเสียหายก็อาจเกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ได้ครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ายางลักษณะไหนที่ไม่ควรใช้ต่อและควรรีบเปลี่ยนโดยด่วนวันนี้ช่างกลิปมีคำแนะนำมาฝากครับดอกยางสึกหรอจนเหลือน้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตรหรือวัดง่ายๆด้วยการนำเหรียญบาทมาวางกลางดอกยางหากมองเห็นลายของเหรียญทั้งหมดก็ควรเปลี่ยนยางทันทียางมีจุดรั่วซึมจนยากที่จะซ่อมแซมโดยเฉพาะบริเวณแก้มยางซึ่งการรั่วซึมจะส่งผลให้สูญเสียแรงดันลมยางแก้มยางจึงเกิดการขยับตัวมากกว่าปกติทำให้มีความร้อนสะสมจนยางระเบิดได้ครับยางแข็งถึงขั้นที่ใช้เล็บจิกลงไปแล้วไม่เห็นรอยรวมถึงอยู่ในสภาพแห้งกรอบแตกลายงาซึ่งส่งผลต่อความทนทานของแก้มยางและการยึดเกาะถนนอย่างมากแบบนี้แนะนำให้เปลี่ยนยางใหม่จะดีที่สุดครับยางบวมจากแรงกระแทกเช่นขับตกหลุมลึกหรือขับชนขอบทางทำให้โครงสร้างภายในที่ไม่มีความยืดหยุ่นฉีกขาดเมื่อเจอแรงดันอากาศยางชั้นนอกที่มีความยืดหยุ่นจึงเกิดอาการบวมถ้าฝืนใช้ต่อจะเป็นการเพิ่มแรงดันและอาจทำให้ยางระเบิดได้อย่างไรก็ตามการป้องกันย่อมดีกว่าการเจอปัญหาแล้วค่อยแก้ดังนั้นแนะนำให้หมั่นนำรถเข้าไปที่ศูนย์บริการกริปเพื่อให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งรถและยางของคุณอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัยพร้อมใช้งานด้วยความปรารถนาดีจากกริปที่เดียวจบเรื่องยาง